เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับท่านเป็นรองโฆษกของสทนช.ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านเนี่ยได้พูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นณขณะนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงมาในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างขณะนี้สถานการณ์น้ำแต่ละที่แต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างคะท่านครับก็ขออัปเดตเรื่องของปริมาณน้ำฝนก่อนนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยปริมาณน้ำฝนเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมีแต่ไปตกกระจายขึ้นไปที่จุดเดียวครับก็คือที่จังหวัดน่านนะครับ70กว่ามิลลิเมตรนะครับก็ณขณะนี้ครับสถานการณ์น้ำนะครับจากท้ายเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์ลงมาเลยนะครับแล้วก็ลงรวมไปถึงลุ่มน้ำยมนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำน่านนะครับณขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำต่างๆนะครับเริ่มมีการปรับลดลงแล้วนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงนะครับแล้วก็การระบายนะครับการดำเนินการในการที่จะเร่งระบายน้ำออกไปนะครับณขณะนี้ก็หน่วยงานต่างๆนะครับก็ดำเนินการนะครับในส่วนของทุ่งบางระกำเองนะครับที่มีการปรับรับน้ำเข้าไปนะครับที่ช่วยนะครับในการที่จะหน่วงน้ำนะครับณขณะนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการผ่องระบายลงไปในพื้นที่แม่น้ำยมตอนล่างนะครับแล้วก็ผ่านออกไปทางแม่น้ำยมเชื่อมกับแม่น้ำน่านนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะไปส่งผลกระทบนะครับเพิ่มปริมาณน้ำในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้มีการน้ำนะครับที่เกิดจากฝนในช่วงที่ผ่านมาครับก็ไหลหลากมาเต็มเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วนะครับนี้ครับความจุอยู่ที่ประมาณ 106% นะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับจาก600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับณขณะนี้นะครับแล้วก็น้ำในส่วนนะครับไหลไปรวมกันที่บางไทรนะครับแล้วก็ไหลออกทะเลถัดไปนะครับนี่คือภาพรวมนะครับส่วนที่นครสวรรค์นะครับณขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำนะครับวันนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้26%นะครับท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นมา6%ครับอันนี้คือภาพรวมของสถานการณ์น้ำครับค่ะจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มมีการพร่องน้ำแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังคงได้รับผลกระทบอยู่ไม่ว่าจะเป็นป่าสักเพชรบูรณ์หรือว่าในส่วนของนครสวรรค์เองและหลังจากนี้นะคะพื้นที่ที่จะต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่มันมีปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยจะไปทิศทางไหนอย่างไรต่อไปบ้างคะท่านครับจากยมเองนะครับก็จะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนะครับแล้วก็น่านนะครับที่เราผ่านน้ำออกไปนะครับรวมทั้งปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนที่ลงมาแม่น้ำน่านนะครับก็จะไปรวมกองกันผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับและขณะนี้นครสวรรค์ก็เป็นจุดศูนย์รวมน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบึงต่างๆนะครับสถานีก็รับน้ำเต็มกระบอกแล้วนะครับโดยเฉพาะบึงบรเพชรเองนะครับณขณะนี้เนี่ยรับน้ำเข้าไปนะครับช่วยดูดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำนะครับไหลลงมารวมกับแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นน่านเองนะครับหรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็ช่วยตัดยอดน้ำนะครับลงไปได้เยอะนะครับก็หน่วงชะลอน้ำนะครับณขณะนี้เนี่ยน้ำในทุ่งนะครับหรือในบึงบรเพชรเนี่ยสูงกว่าแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาครับนะครับก็จะเริ่มทยอยนะครับหลังจากที่หน่วงจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานะครับช่วยรับภาระในส่วนนี้ครับตอนนี้ความจุนะครับของบึงบรเพชรนะครับก็รับน้ำไปเป็น 200% แล้วนะครับก็ช่วยในส่วนนี้ไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้คือสถานการณ์และภาพรวมครับแล้วก็น้ำในส่วนนี้ครับก็จะต้องไหลไปครับผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับในขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นปราการด่านสุดท้ายนะครับเขื่อนนะครับที่เป็นปราการด่านสุดท้ายนะครับที่จะไหลลงไปตอนล่างนะครับในขณะนี้ก็ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบกับพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับรวมทั้งไปถึงจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะครับส่วนท้ายเขื่อนนะครับไม่ต้องพูดถึงครับก็ได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลา2เดือนแล้วครับครับผมคุณธนโรจน์ครับผมอยากจะถามแทนพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์สักนิดนึงเนื่องจากปริมาณมวลน้ำที่ไหลมาจนไปรวมกันที่นั่นเนี่ยกับแม่น้ำทั้ง4สายพื้นที่เศรษฐกิจที่อยู่ใจกลางจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจะได้รับผลกระทบเหมือนในปีก่อนๆที่มันมีน้ำท่วมใหญ่มั้ยครับครับถ้าเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะปีฝัด
น้ำท่วมใหญ่ๆนะครับปี2554นะครับซึ่งยังห่างไกลกันมากนะครับก็2554นั้นปริมาณน้ำไหลผ่านนะครับที่นครสวรรค์ประมาณ 4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตัวเลขตกครับวันนี้ประมาณ 2,900 นะครับก็ยังจะห่างไกลนะครับยังห่างไกลกับปี2554นะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือพี่น้องชาวปากน้ำโพตอนนี้ก็ยังคงสบายใจได้ในระดับหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้กระทบเหมือนปี2554แล้วต่อจากนี้ไปนะคะหลายพื้นที่เนี่ยมองว่าเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็จะก้าวเข้าสู่แล้งกันต่อไปเราจะต้องรีบในส่วนของการกักเก็บน้ำแล้วหรือยังสำหรับแต่ละพื้นที่หรือว่าจะต้องรอให้หมดฝนกันก่อนนะคะครับในส่วนนี้ครับพื้นที่ตอนบนนะครับที่โดยเฉพาะภาคเหนือเองนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็อากาศเย็นเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแหล่งน้ำนะครับโดยเฉพาะแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับก็ณขณะนี้ก็มีการปรับลดนะครับการระบายนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำแล้วนะครับแต่เขื่อนภูมิพลเขื่อนหลักใหญ่นะครับก็มีการปรับลดนะครับเพื่อช่วยนะครับพื้นที่ได้ด้านท้ายน้ำที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่ณขณะนี้นะครับณขณะนี้ก็พื้นที่อ่างนะครับหรือแหล่งเก็บกักน้ำตอนบนนะครับก็เริ่มเก็บน้ำกันแล้วนะครับค่ะแล้วก็หลังจากนี้ไปท่านมีอะไรจะฝากเตือนไปยังพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีที่กำลังจะได้รับผลกระทบหลังจากนี้บ้างไหมคะครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางดร.สุรศรีกิติมณฑลนะครับท่านก็ได้มอบนโยบายนะครับแล้วก็สั่งการนะครับในเรื่องของการติดตามให้ความช่วยเหลือนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะให้ศูนย์บริหารการน้ำส่วนหน้านะครับในพื้นที่10เข้าไปภาคกลางนะครับได้ทำหน้าที่ในการประสานนะครับในการปฏิบัตินะครับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนนะครับที่เราได้ชี้เป้าไปนะครับหรือได้รับเรื่องร้องเรียนกลับมานะครับในส่วนนี้ครับเราได้มีการนำมาเข้าสู่การประชุมนะครับเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับอย่างณขณะนี้ครับเนี่ยครับผมเพิ่งกำลังนั่งประชุมอยู่นะครับในศูนย์บริหารการน้ำส่วนหน้านะครับเพื่อที่จะพิจารณาปรับลดปริมาณน้ำเพื่อหน่วงน้ำตอนบนนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำหลากนะครับลงสู่พื้นที่ตอนล่างนะครับณขณะนี้พื้นที่ตอนล่างเนี่ยได้รับผลกระทบจากที่เขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์นะครับมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับเนื่องจากเขื่อนมีน้ำล้นนะครับสันทางระบายน้ำล้นนะครับซึ่งก็จะมามีปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มแล้วก็ไหลไปรวมที่ปางไทรนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะส่งผลกระทบนะครับกับพี่น้องริมแม่น้ำนะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนจนไปถึงจังหวัดสมุทรปราการเลยครับค่ะครับผมพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลายๆคนด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองก็ปฏิบัติหน้าที่กันเพื่อที่จะทำให้ปัญหาอุทกภัยผ่านพ้นไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับทางด้านของคุณธนรัตน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับท่านเป็นรองโฆษกสทนช.เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้แจ้งเตือนไปนะคะว่าพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยก็ระดับน้ำในหลายจังหวัดได้ลดระดับลงแล้วแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยยังคงได้รับผลกระทบอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์เองหรือว่าอย่างทุ่งบารกรรมเราตอนนี้กลายเป็นพื้นที่หน่วงน้ำนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเขื่อนแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนะคะก็จะได้มีการเดินทางมาเป็นการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะไปที่บริเวณตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักนะคะแล้วก็จะไปที่สวนดงตาลเทศบาลเมืองหล่มสักด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนดูแลซักถามแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศนะครับของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีกันได้ผ่านทางแฟนเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะครับและที่สำคัญที่สุดนะทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองจะมีการเขาเรียกว่า Facebook Live ด้วยค่ะสามารถที่จะติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรืออย่างที่คุณภูผาได้บอกไปสำนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เขต1ถึงเขต8ก็จะได้มีการแชร์เพจนี้ด้วยเพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดกันต่อไปค่ะใช่แล้วครับ